ต้องเรียนเรียนกับสายครับไฟนี้ซ่อมมากี่วันอาทิตย์หนึ่งได้ก็โควิดนี่ได้หยุดไหมหยุดครับก็หยุดอยู่แล้วเราก็เข้าค่ายนี่ตอนไหนอาทิตย์ที่แล้วสองสามอาทิตย์ครับสองสามอาทิตย์ก็คือเข้าค่ายเลยพอรายการออกนี่เข้าค่ายเลยครับแล้วช่วงที่หยุดนี่เราไปไหนบ้างทำงานเราไปทำงานมาทำอะไรตอนนั้นก็ทำเฟอร์นิเจอร์ครับอ๋อก็เลยไปฆ่าเวลาไปก่อนเนาะครับแต่พอมวยมาเราเข้าค่ายเลยก็เลยหยุดงานเลยตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้ว19เราสูงเท่าไหร่160กว่าน้ำหนักปล่อยมาประมาณกี่กิโลครับ60เราเป็นมวยสไตล์อะไรครับเข่าครับแล้ววันนี้เราเจอจ็อกเกอร์เคยเจอกันมาครั้งหนึ่งครับวันนั้นเจอกันที่รังสิตใช่ไหมใช่ครับเป็นไงบ้างแพ้อ๋อพิกแพ้เขาหรือแพ้อ๋อเบียดกันมาแล้วเบียดไปพลาดครับแพ้เขาลูกไหนวันนั้นลูกหักบัตรแล้วเขากรรมการเตือนอ๋อเลยพลาดเลยครับลูกเดียวเลยเสร็จเลยครับแล้ววันนี้เราวางเกวางไหนไงก็เหมือนเดิมครับเดินแรกเขาของเขามีอะไรน่ากลัวบ้างไม่ค่อยมีก็คือวันนี้ว่าน่าจะฟัดได้ครับยังไฟนี้เราคุมมามากี่กิโล3โลแล้วอย่างเราซ้อมที่นี่ใครมาเป็นผู้ปั้มผู้สอนเราบ้างพี่หลวงก็แพทย์กิริก็คือพวกไปปั้มคนหลวงเอาไปปั้มที่นู่นด้วยครับก็เอาตัวใหญ่ว่างั้นเถอะครับแล้วอย่างวันนี้เราเมื่อกี้ซ้อมหนักแล้วเป็นไงบ้างก็เกินอยู่7ขีดครับก็ไม่มีปัญหานะครับ7ขีดนี่ประมาณ2ปอนด์ป่ะครับเป็นเวลาได้นะแต่ก็ไม่มีปัญหานะครับสบายอันนี้คือชินอยู่แล้วชินครับอ่ะเราต่อยมวยมาลงวันนี้กี่ไฟล์แล้วประมาณที่ต่อยมาจำไม่ได้ครับก็เยอะอยู่เนาะเยอะครับอย่างล่าสุดก็คือที่แพ้เข้ามานี่เลยแล้วก็หยุดเลยครับไฟนี้เลยมาล้างตาครับเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับสุรินทร์ครับฝากเชิญชวนแฟนคลับเราวันนี้นะช่วยพี่น้องช่วยฝากน้องยูเคียวนะครับเอาใจหนักไปนะไฟนี้ต้องล้างตาให้อยู่นะครับโอเคขอบคุณมากน้องชาย